วัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับที่บูชาของพระคุณในวันแรกของงานเยาวชนโลกนะครับปี2023นะครับผมตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการบริการศีลมาสนิทครับผมครับก็มีตัวแทนนะครับบรรดาเยาวชนนะครับที่เยาวชนนะครับที่บริการให้กับบรรดาเยาวชนและสตรีที่คริสตชนที่มาร่วมงานนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวแทนเยาวชนคนหนึ่งนะครับจากต่างชาตินะที่ให้บริการศีลมาสนิทครับเนื่องจากว่าบรรดาเยาวชนที่มาเยอะนะครับครับผมและประสงค์ก็มีจำนวนจำกัดนะครับผมก็มีตัวแทนครับบรรดาเยาวชนครับบรรดาที่บริการศีลมาสนิทนะครับขาวนะครับพี่น้องนะครับรถสีขาวก็เป็นจุดที่ตัวแทนเยาวชนนะครับผมได้บริการศีลมาสนิทครับให้กับบรรดาเยาวชนที่มาร่วมงานรับพิธีบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับผมภาพบรรยากาศที่สวยงามมากครับพี่น้องครับแล้วที่สวยงามมากครับพี่น้องครับเยาวชนคาดน่าจะมาประมาณว่าหลายเกือบแสนคนได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าสำหรับพระสงฆ์นะครับก็มีการรับศีลมาสนิทกับรับพระโลหิตนะครับผมนะที่ผมเห็นนะครับเราก็ได้รินพระโลหิตนะครับผมด้วยการริกนะครับผมส่วนด้านบนก็เป็นตัวแทนนะครับพี่น้องครับบริเวณพระแท่นนะครับพี่น้องจะเห็นว่าจะมีตัวแทนเยาวชนนะครับชาวต่างชาติครับขึ้นไปรับศีลมาสนิทนะครับผมนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นนะครับบริเวณนะมีตัวแทนเยาวชนนะครับผมไปรับศีลมาสนิทบนพระแท่นนะครับผมกับพระคดีนันนะครับครับก็เป็นบรรยากาศการรับศีลเราจะเห็นว่าเป็นภาพที่สวยงามมากครับพี่น้องครับมีหลายชาติที่มาร่วมงานครับผมขอให้ชมบรรยากาศนะครับก็เป็นคณะสงฆ์นะครับผมคณะสงฆ์ก็จะไปบริการศีลมาสนิทนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับจะมีเราสังเกตครับทีมงานสตาร์ทนะของเรานะครับจะใส่เสื้อสีเหลืองนะครับพี่น้องครับคอยบริการนะครับทุกคนนะครับผมไปกันในงานนะครับก็มีการจัดเตรียมอย่างดีนะครับผมทีมอาสาทำงานอย่างเต็มที่นะครับสีเหลืองทีมงานสตาฟเองนะครับก็มาจากหลายชาตินะครับผมไม่ใช่แค่คนโปรตุเกสเท่านั้นมันจะเป็นคนบราซิลสเปนฝรั่งเศสคนอังกฤษนะครับหรือจากฝั่งอเมริกาฝั่งแอฟริกานะครับที่เป็นโวลูนเทียร์นะครับอาสาสมัครมาช่วยงานเตรียมงานนะครับสำหรับงานเยาวชนโลกในครั้งนี้นะครับพี่น้องจะเห็นนะครับพวกเขาได้เตรียมของนะครับผมมากมายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการแห่ศีลได้พักนะครับกำเนิดจากคุณพ่อนะครับมากมายนะครับพี่น้องครับThank you.
ยงามมากนะครับพี่น้องครับผมงานนี้จัดยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องครับมีคนหลายชาตินะครับที่มาร่วมงานเยาวชนไทยของเรานะครับก็มาร่วมงานนะครับแต่อยู่ตรงบริเวณนะครับวงเวียนหน้ารูปปั้นฝั่งนู้นนะครับผมสวยงามมากนะครับพี่น้องครับเกียรตินะครับขอรับพี่น้องนะครับอาทิตย์นะครับสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผมจากช่องไลฟ์นะครับสื่อสารกมลจันทบุรีนะครับจากคุณพ่อนุพันธ์คัสมารีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องทุกคนครับ